ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาเจอกันแล้วก็มาฟังเรื่องเล่าดีๆจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เรามาถึงตอนที่18แล้วครับพี่ตอนที่18แล้วนะคะกับเรื่องของสตรีที่ชื่อว่าภัทธกาปีลานีชื่อไพเราะมากครับผมแต่ก็เรียกยากแล้วก็จำยากด้วยนะคะใช่ครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้พบได้เจอกับภัทธกาปีลานีสักเท่าไหร่เลยนะพี่ส่วนใหญ่จะไปอยู่กับกัสสปะโคตรวงตระกูลของพระมหากัสสปะอืมค่ะก็ไปอยู่กับทางฝ่ายชายนะคะซึ่งมีโครงการที่จะให้ลูกชายก็คือปิปปริหรือว่ากัสสปะเนี่ยได้แต่งงานมีเย่ามีเรือนนะคะแต่ว่าในส่วนของกัสสปะไม่อยากจะออกเรือนคือไม่โอเคกับทางโลกนะคะอยากจะบวชเพราะฉะนั้นตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ฟังไปนะคะว่ากัสสปะก็เลยให้บรรดาช่างทั้งหลายหล่อรูปทองขึ้นมานะคะก็พูดง่ายๆว่าจ้างคนปั้นรูปอะค่ะแต่ว่าปั้นด้วยทองหล่อด้วยทองแล้วก็เป็นรูปหล่อที่มีความงดงามมากคือกะว่ารูปหล่อนี้เนี่ยคือคงไม่มีใครที่จะสวยเหมือนรูปหล่อนี้คือมันเป็นไปได้ยากไม่มีมนุษย์ที่ไหนในโลกนี้งามขนาดนี้ได้แล้วก็เป็นการปั้นที่กัสสปะเนี่ยออกแบบเองด้วยคือเรียกว่ากำกับทุกรายละเอียดเลยทีเดียวแล้วก็มาบอกพ่อกับแม่บอกว่าใช่ไหมบอกว่าเอ้ยแต่งก็ได้แต่ต้องให้เหมือนกับรูปปั้นนี้นะถ้าไม่เหมือนไม่แต่งแล้วก็ยังมีคุณสมบัตินู่นนี่นั่นอีกนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ต้องขอบคุณทีมแคสติ้งของเราพี่ทีมแมวมองแก๊งพรามทั้ง8ที่โอ้โหไปควานหามาจนได้เรียกว่าแทบจะพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียวเขาก็มีวิธีการที่ดีนะคือตอนแรกเนี่ยใช้วิธีแคสติ้งโดยการเหมือนใช้วิธีแมวมองก็แล้วกันคือไปตามหา คือ8คนเนี่ยรู้ว่ารูปปั้นได้มีลักษณะยังไงก็ไปตามหาคนที่หน้าเหมือนแต่ดูไปดูมาเอ๊ะวิธีนี้นี่ไม่น่าจะเวิร์กนะคะอยากกระนั้นเลยเอารูปปั้นไปให้เห็นเลยดีกว่าเนี่ยใครเคยเห็นผู้หญิงหน้าตาอย่างเงี้ยมาบอกหน่อยน่าจะง่ายกว่าช่วยกันหาดีกว่าที่8คนจะไปหาเองซึ่งก็ได้ผลนะใช่ปรากฏว่าก็มีบรรดาสาวใช้ของภัทธกาปีลานีนี่ล่ะบอกว่าโอ้ยอันเนี้ยเหรอใช่เลยนายของข้าเลยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหมือนเปรียบและที่สำคัญมีแสงเรืองรองออกจากร่างกายด้วยนะคะประมาณว่าถ้าอยู่ในที่มืดแล้วก็ไม่ห่างไกลกันเกินไปเนี่ยไม่ต้องจุดไฟเลยมีไฟในตัว Glow in the dark ขนาดนั้นเลยทีเดียวครับวันนี้ถึงตอนอ่านจดหมายใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับพราหมณ์ทั้ง8ก็ส่งจดหมายไปรายงานสถานการณ์ที่พราหมณ์ทุกคนได้พบได้เห็นก็เหมือนส่งข่าวแหละครับพี่อือฮึส่งข่าวด้วยความดีใจภารกิจสำเร็จแล้วเจอแล้วคนนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านจดหมายกันนะคะจดหมายของพราหมณ์ทั้ง8ที่ส่งไปหากบิลพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อของกัสสปะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของภัทธกาปีลานีนะคะซึ่งเป็นสตรีนางที่10ในหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะซึ่งคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถจะจับจองเป็นเจ้าของได้ไปที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดที่นั่นได้เลยค่ะอันนี้เป็นหนังสือการกุศลนะคะแล้วก็เป็นหนังสือปกแข็งที่สนุกสนานเนื้อหาดี
แล้วก็สวยงามมากค่ะคุณจิตรินพร้อมหรือยังคะพร้อมครับพี่ถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจดหมายของพราหมณ์ทั้ง8เลยกันละกันนะคะว่าเขาจะดีอกดีใจสักแค่ไหนในการที่ภารกิจของเขาเนี่ยมันได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและนี่คือจดหมายของเขาค่ะเรียนท่านกบิลพราหมณ์บัดนี้พวกข้าพเจ้าทั้ง8คนได้ทำงานที่ท่านมอบหมายสำเร็จลงแล้วสตรีผู้นี้มีชื่อว่าภัททกาปิลานีอายุ16ปีเป็นธิดาของโกศิยพราหมณ์ในนครสาขละแคว้นมัทธะมีคุณสมบัติตามที่ท่านและบุตรชายเจาะจงทุกประการขณะนี้ข้าพเจ้าได้มอบบรรณาการให้แก่ท่านเศรษฐีผู้บิดาเรียบร้อยแล้วรอเพียงคำสั่งจากท่านว่าจะให้ทำเช่นใดต่อไปในเรื่องการจัดงานวิวาในนาทีที่ได้ฟังจดหมายจากพราหมณ์ทั้ง8กัสสปะถึงกับไม่เชื่อหูตัวเองคิดว่านี่เขาลงทุนลงแรงเหนื่อยยากหล่อรูปทองคำเพื่อให้สตรีผู้นั้นได้มีตัวตนขึ้นมาจริงๆหรือนี่เป็นไปได้อย่างไรชายหนุ่มมองไปเห็นมารดาแสดงอาการดีใจอย่างออกนอกหน้าเขายิ่งรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งความพิศวงหนักขึ้นแววเสียงบิดาพูดว่าจะตอบจดหมายเป็นการด่วนเพื่อให้พราหมณ์ทั้ง8กำหนดการจัดงานวิวาตามที่เห็นสมควรโดยเร็วกัสสปะรู้สึกมึนงงเขาพยายามอย่างหนักที่จะเค้นตัวเองให้หาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วชายหนุ่มลุกขึ้นเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองในใจก็คิดแต่ว่าน้างมีชื่อว่าอะไรเนาะเมื่อนึกชื่อของนางได้แล้วเขาก็ลงมือเขียนจดหมายบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างต้องจัดการโดยด่วนที่สุดเขาเขียนจดหมายถึงภัททกาปิลานีและตั้งใจว่าจะรีบส่งจดหมายไปถึงเมืองสาขระก่อนที่บิดาของเขาจะส่งจดหมายไปถึงครอบครัวของนางเกี่ยวกับเรื่องของงานวิวาจดหมายของกัสสปะถึงภัททกาปิลานีที่จงใจตัดหน้าจดหมายของบิดาตัวเองนั้นมีใจความดังนี้ถึงภัททกาปิลานีขอเธออย่าได้ปรงใจจะแต่งงานกับข้าพเจ้าเลยจงหาคู่ครองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเธอเถิดเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะออกบรรพชาเธอจะได้เสียเวลาเพราะข้าพเจ้าเลยจากนั้นก็ลงชื่อปิปภิริกัสสปะโคดแล้วก็ให้คนรับใช้ลอบนำจดหมายไปส่งเน้นย้ำว่าต้องส่งให้ถึงมือของบุตรสาวโกศิยพราหมณ์ณสาขระนครให้ได้กัสสปะมั่นใจว่าสตรีใดก็ตามหากได้รับจดหมายที่มีข้อความอย่างที่เขาเขียนคงไม่มีวันยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นอย่างแน่นอนข้างฝ่ายภัททกาปิลานีเมื่อรู้ว่าบิดาตกลงใจยกตนให้แต่งงานกับบุตรของมหาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เธอเองก็รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งเธอเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเฝ้าครุ่นคิดว่าตั้งแต่เกิดมาความปรารถนาที่จะมีชีวิตครอบครัวเยี่ยงสตรีทั่วไปนั้นไม่เคยบังเกิดขึ้นในใจเลยทั้งไม่เคยหมกมุ่นอยู่กับความงามของตนความงามที่ใครๆพากันชื่นชมให้คุณค่ากระทั่งทรัพย์สมบัติรอบกายภัททกาปิลานีก็มิได้มีความใหญ่ดีนางเพียงอยากดำเนินชีวิตอยู่กับพ่อและก็แม่ไปเช่นนี้จนกว่าวันหนึ่งเมื่อมีความพร้อมเธอตั้งใจจะออกบวชใช่แล้ว
จิตใจของเธอฝักใฝ่อยู่กับเรื่องของการออกบวชเพียงแต่ไม่เคยพูดออกมาให้ใครได้ฟังเท่านั้นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี่ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเธอตั้งตัวแทบไม่ทันภัทรกาปีลานีเรียกพี่เลี้ยงคนสนิทให้เข้ามาหาพูดความในใจให้ฟังถามไถ่จนแน่ชัดว่าผู้ชายคนที่เขียนจดหมายมานี้คือใครชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรและจากนั้นเธอก็เริ่มต้นลงมือเขียนจดหมายท่านปิปภริมานพขอท่านจงได้หาคู่ครองซึ่งเป็นหญิงที่ท่านพึงพอใจเถิดเพราะว่าข้าพเจ้านั้นไม่ปรารถนาจะแต่งงานกับผู้ใดเมื่อถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าจะออกบวชอย่างแน่นอนท่านอย่าต้องมาเสียใจในภายหลังเพราะข้าพเจ้าเลยนี่คือใจความจดหมายของภัทรกาปีลานีพอเขียนจบแล้วเธอก็อ้อนวอนพี่เลี้ยงให้นำจดหมายดังกล่าวไปส่งให้ถึงมือของบุตรเศรษฐีที่กรุงราชคฤห์ยิ่งพี่เลี้ยงของภัทรกาปีลานีมีความกังวลมากกลัวว่าโกศยพราหมณ์ผู้เป็นนายนี่จะจับได้อีกทั้งลึกลงไปในใจนั้นนางเห็นด้วยที่ภัทรกาปีลานีจะได้แต่งงานออกเรือนเช่นหญิงสาวผู้มีสกุลทั่วไปและเท่าที่เธอได้ฟังมาชายผู้นี้ก็เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วทั้งชาติตระกูลแล้วก็ทรัพย์สมบัตินี่เป็นประเพณีในการดำเนินชีวิตของหญิงสาวทุกคนทำไมคุณหนูของนางจึงมีความคิดเช่นนี้น่าเสียดายความงามล้ำที่จะร่วงโรยสูญสลายไปโดยเปล่าประโยชน์หญิงพี่เลี้ยงคิดเช่นนั้นเพราะไม่รู้ว่าความเป็นไปของชีวิตนั้นในบางครั้งมันก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วด้วยลีลาและจังหวะที่เฉพาะเจาะจงของมันเองคนรับใช้หนุ่มจากหมู่บ้านมหาติฐะแล้วก็พี่เลี้ยงสาวจากนครสาขระต่างคนต่างถือจดหมายของนายตนแล้วมาพบกันด้วยความบังเอิญในระหว่างการเดินทางและต่างชอบพอซึ่งกันและกันจดหมายจึงถูกเปิดออกด้วยความสงสัยใคร่รู้และเป็นที่มาของการสมคบคิดแล้วแปลงสารเสียใหม่การแปลงสารใหม่นั้นก็เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามเนื้อหาของจดหมายถูกแปลงใหม่ว่ารู้สึกยินดีมากที่เราจะได้แต่งงานกันรู้สึกยินดีมากที่เราจะได้แต่งงานกันจดหมายถูกแปลงสารเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายดังนั้นเมื่อจดหมายฉบับที่ถูกแปลงแล้วเมื่อถึงมือชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองฝ่ายก็ถึงกับอึ้งในส่วนของกัสสปะเมื่อเขาเปิดจดหมายออกอ่านเขาถึงกับนิ่งอึ้งไปเขาคิดไม่ออกว่าสตรีที่จะมาเป็นเจ้าสาวของตนนั้นเป็นคนเช่นไรกันแน่เขาก้มหน้าลงเหมือนคนที่พบกับทางตันของชีวิตสักพักใหญ่จึงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างมองไปยังดวงดาวบนท้องฟ้าธรรมชาติทำให้ใจของเขาค่อยๆสงบลงถ้อยคำในจดหมายผุดขึ้นในห้วงคำหนึ่งสตรีผู้ซึ่งเขาไม่เคยพบหน้าเขียนจดหมายแสดงความยินดีที่จะได้แต่งงานกับเขานั่นหมายความว่าอะไรจริงอยู่ที่เขารู้สึกผิดหวังและไม่พอใจแต่คิดอีกทีนั่นย่อมหมายความว่านางไว้วางใจที่จะฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับเขาใช่หรือไม่ถ้าหากเขาจะเห็นแต่ประโยชน์เฉพาะตนและดันทุรังที่จะตัดสายใยแห่งมิตรไมตรีที่นางหยิบยื่นมาให้ทิ้งไปก็เท่ากับว่าเขาได้ผลักภาระแห่งความผิดหวังความเจ็บปวดไปให้บิดามารดารวมทั้งนางผู้เป็นเจ้าของจดหมายเพียงฝ่ายเดียวและหากเป็นเช่นนี้เขาก็จะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่สมควรได้รับความนับถือจากใครแม้แต่ตัวของเขาเองกัสสปะมีความเห็นว่าหรือนี่เห็นทีจะเป็นชะตากรรม
ที่เขาต้องน้อมรับเสียแล้วกระมังสำหรับภัทรกาปิลานีจดหมายที่ได้รับทำให้นางรู้สึกหมดหวังยิ่งคิดว่านางจะต้องจากบ้านเกิดและมารดาบิดาไปก็ยิ่งรู้สึกโศกเศร้าแล้วก็กังวลสารพัดว่าผู้คนในบ้านใหม่จะมีความเมตตาให้กับเธอบ้างหรือไม่บ่าวไพร่จะอ่อนน้อมหรือว่ากระด้างกระเดื่องชีวิตจะต้องประสบพบเจอกับอะไรบ้างความจริงแล้วกัสสปะและภัทรกาปิลานีไม่ได้รู้เลยว่านี่คือเรื่องของสายน้ำยิ่งใหญ่สองสายที่กำลังพุ่งมาบรรจบพบกันในที่สุดพิธีอาวาหมงคลก็ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตหรูหราสมฐานะและศักดิ์ศรีบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายโกศยพราหมณ์จัดทรัพย์สมบัติให้กับลูกสาวเพื่อนำติดตัวมายังบ้านเจ้าบ่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้นถึง 5,500 เล่มเกวียนทั้งนี้นอกจากประสงค์จะให้ธิดาของตนได้มีชีวิตอย่างสุขสบายโดยที่เขาไม่ต้องเป็นห่วงแล้วโกศยพราหมณ์ก็คิดว่าทรัพย์สินที่มีมากขนาดนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ภัทรกาปิลานีได้รับความเกรงอกเกรงใจจากครอบครัวและบ่าวไพร่ของทางฝ่ายเจ้าบ่าวด้วยจากนั้นนางก็เดินทางไปยังบ้านของกัสสปะในวินาทีแรกที่กัสสปะเห็นเจ้าสาวของตนเองเขาถึงกับตกตะลึงเพราะว่าเธอช่างเหมือนกับรูปหล่อที่เขาสร้างขึ้นทุกประการและดูงดงามราวกับเทพชั้นพรหมที่มาปรากฏเฉพาะหน้ากัสสปะจะไม่แปลกใจเลยหากจะเห็นเธอเหาะขึ้นในอากาศแล้วก็ลอยไปลอยมาแทนการเดินเหินอย่างคนธรรมดาในเวลาเย็นหลังงานเลี้ยงและพิธีการแขกทุกคนกลับไปจนหมดสิ้นแล้วรวมทั้งบิดามารดาและก็ญาติทางฝ่ายหญิงเป็นเวลาที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวถูกนำให้มาอยู่ภายในห้องเพียงลำพังเมื่อมีโอกาสอยู่ด้วยกันสองต่อสองและมีโอกาสได้สนทนากันเป็นครั้งแรกกัสสปะก็รีบเอ่ยขึ้นว่าเธอจงทำตัวให้สบายเหมือนดังอยู่ที่บ้านของตนเองเถอะอย่าได้กังวลข้าพเจ้าไม่ได้มีความประสงค์จะรบกวนเธอด้วยสิ่งใดแม้สักสิ่งจะขอออกไปทำงานที่ยังค้างอยู่ถ้าหากเธอเบื่อก็จงออกไปเดินเล่นในสวนดอกไม้ข้างเรือนนี้เป็นสวนที่ทางเราจัดเตรียมไว้สำหรับเธอโดยเฉพาะเขาผายมือไปทางด้านหนึ่งของห้องภัทรกาปิลานีเหลือบมองหน้าผู้พูดแวบหนึ่งเมื่อต้องประจันหน้ากันในที่ระโหฐานเช่นนี้ความหวาดกลัวที่นางเฝ้าวิตกมาล่วงหน้ากลับไม่บังเกิดบุรุษผู้นี้มีความกรุณาอยู่ในน้ำเสียงมากพอๆกับความงามสง่าของรูปกายนางสัมผัสได้ถึงความยับยั้งชั่งใจและความสงบนิ่งที่ฟุ้งกำจายออกมาจากร่างที่แข็งแกร่งนั้นแปลกมากที่นางรู้สึกคุ้นเคยกับเขาทั้งที่แน่ใจว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนางคิดว่าบางทีการขอร้องและอธิบายให้เขาเข้าใจคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากนักเมื่อผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าบ่าวหมาดๆเดินออกจากห้องหอไปแล้วภัทรกาปิลานีหมุนตัวเดินไปอีกด้านตามที่เขาผายมือมีประตูอยู่ตรงนั้นบานหนึ่งนางผลักมันออกไปพรั่นสายลมเย็นได้หอบเอากลิ่นหอมโชยมาปะทะใบหน้าภาพที่เห็นทำให้เธอรู้สึกตื่นตาตื่นใจมีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างผนังสูงสองด้านของตัวบ้านและดูคล้ายหุบเขาเขียวขจีที่ขนาบ
ด้วยภูเขาสองลูกโต๊ะและมานั่งถูกตั้งอยู่ในมุมหนึ่งมีแผ่นหินเล็กๆวางเรียงรายเป็นทางเดินดอกไม้นานาพันธุ์กำลังเบ่งบานฝูงผีเสื้อบินว่อนอยู่เหนือดอกไม้สูงขึ้นไปเป็นแผ่นฟ้าสีครามดวงตะวันหลบอยู่อีกด้านของหลังคาบ้านหญิงสาวหย่อนกายลงนั่งรอบกายมีแต่ความสงบเงียบความรู้สึกของภัทรกาปิลานีตอนนี้ไม่ต่างจากเด็กน้อยไกลบ้านที่ได้รับการปลอบประโลมด้วยอ้อมกอดอันพึงใจเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานจนตะวันใกล้จะลับฟ้าจึงได้ลุกขึ้นครีสบายที่ห่มกายให้แผ่ออกแล้วบรรจงเก็บดอกไม้หลากชนิดวางลงในห่อสบายนั่นและเมื่อกัสปะกลับเข้ามาในห้องนั้นอีกครั้งก็เป็นเวลาดึกมากแล้วแต่เขาก็พบว่าเจ้าสาวของเขายังไม่เข้านอนนางนั่งอยู่อย่างสงบเหมือนรอคอยการกลับมาของเขาเจ้าของบ้านกลายเป็นฝ่ายเก้กังเหมือนทำตัวไม่ถูกภัทรกาปิลานีจึงเอ่ยทักทายขึ้นก่อนว่าขอเชิญท่านนั่งก่อนข้าพเจ้ามีเรื่องที่ต้องการจะพูดกับท่านเมื่อกัสปะนั่งลงเรียบร้อยตามคำเชิญภัทรกาปิลานีก็เริ่มต้นพูดเป็นการพูดง่ายๆแบบธรรมดาธรรมดานางเล่าให้เขาฟังถึงความประทับใจในวัยเด็กเมื่อได้เห็นนักบวชเป็นครั้งแรกในชีวิตภาพนั้นฝังอยู่ในจิตใจไม่จางคลายจนโตภัทรกาปิลานีปรารถนาที่จะใช้ชีวิตพรหมจรรย์เช่นนั้นแล้วก็เฝ้ารอคอยวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ออกบวชนางกล่าวถึงจดหมายที่ลงมือเขียนถึงเขาพูดถึงความรู้สึกหมดหวังเมื่อได้อ่านจดหมายที่เขาตอบกลับมาว่ายินดีที่จะได้แต่งงานวันนี้เธอจึงตัดสินใจที่จะพูดอีกครั้งเพื่อยืนยันถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตแล้วก็หวังว่าเขาจะเมตตาและมีความเข้าใจในตัวเธอบ้างพระหนุ่มกัสปะนิ่งฟังภัทรกาปิลานีพูดจนจบโดยไม่ขัดจังหวะภัทรกาปิลานีเห็นเขายิ้มนับเป็นครั้งแรกที่นางเห็นเขายิ้มและจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าเรื่องของตนเองบ้างนับตั้งแต่การที่ถูกมารดารบเร้าอ้อนวอนการไตร่ตรองและการได้ยินเสียงหัวใจของตนเองไปจนถึงเรื่องรูปหล่อและการลงมือเขียนจดหมายในขณะที่ภัทรกาปิลานีฟังกัสปะพูดดวงตาของเธอทอประกายอุทานในใจว่าฉันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหลือเกินและเมื่อเขาพูดจบนางก็ถึงกับยิ้มออกมาเช่นกันทั้งคู่หัวเราะเมื่อรู้ว่าทั้งสองฝ่ายถูกปลอมแปลงจดหมายแทนที่จะโกรธต่างก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเหตุนี้จึงทำให้ได้แต่งงานกันหากต้องแต่งไปกับคนอื่นทุกอย่างคงจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากอย่างแน่นอนภัทรกาปิลานียกมือขึ้นพนมแล้วก็พูดกับชายหนุ่มผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีว่าวันนี้ข้าพเจ้าเก็บดอกไม้ในสวนมามากขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันที่จะรักษาพรหมจรรย์ของเราให้บริสุทธิ์ผุดพองตลอดไปข้าพเจ้าจะนำดอกไม้มาวางขั้นไว้บนที่นอนเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์หากเราทั้งคู่กล่าวคำจริงเมื่อตื่นขึ้นมาขอให้ดอกไม้ของเราจงคงความสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาโรยรานี่คือคำอธิษฐานของภัทรกาปิลานีในขณะที่พราหมณ์หนุ่มกัสสปะก็พนมมือกล่าวต่อไปว่าแต่หากผู้ใดไม่รักษาสัจจะปล่อยให้จิตเศร้าหมองเพราะถูกกามราคะเข้าครอบครองก็ขอให้ดอกไม้ในฝั่งของผู้นั้น
จงเหี่ยวเฉาข้าพเจ้าเป็นชายจะขอใช้ที่นอนด้านขวาส่วนน้องหญิงจงใช้ที่นอนด้านซ้ายจงหลับให้สบายเถิดจากนั้นทั้งคู่ก็เข้านอนเวลาล่วงเข้าปัจฉิมยามแล้วปัจฉิมยามหมายถึงยามสุดท้ายก็คือช่วงเวลาประมาณตีสองถึงหกโมงแต่กัสสปะก็ยังนอนไม่หลับเขาไม่ได้หลับแม้แต่งีบเดียวจะพลิกจะขยับก็เกรงจะเป็นการรบกวนอีกฝ่ายในที่สุดเขาค่อยๆชันกายลุกขึ้นนั่งเป็นการขยับขยื่นที่พยายามให้เบาที่สุดในชีวิตในขณะที่เขาลุกขึ้นนั่งเขาก็พบว่าห้องทั้งห้องในขณะนั้นสว่างเรืองรองด้วยแสงนวลสบายตาประทีปถูกดับไปนานแล้วทว่าความสว่างนี้เป็นแสงเรื่อเรืองที่แผ่ออกมาจากกายของสตรีผู้ซึ่งนอนอยู่ใกล้เขาเพียงแค่ดอกไม้ขั้นร่างที่นอนทอดยาวนั้นงดงามประหนึ่งผลงานของมหาเทพที่บังเอิญร่วงหล่นลงมาจากสวรรค์และดูสงบสำรวมราวกับว่ารัศมีนวลกระจ่างที่เปล่งออกมานั้นได้นำพาเอาธาตุแท้อันล้ำเลิศภายในจิตใจของนางออกมาด้วยกัสสปะมองดูภัทรกาปิลานีแล้วบังเกิดความตื้นตันชายหนุ่มตกอยู่ในชั่วขณะของความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างปล่อยดวงจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติผืนฟ้ายามรัติการและดูกว้างใหญ่ไพศาลหมู่ดาวระยิบระยับเรียงรายลมเย็นหอบความหอมจากสวนดอกไม้แล้วก็ส่งกลิ่นกำจายไปทั่วห้องนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้นอนคนเดียวพักเอาไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะกับเรื่องราวของกัสสปะและภัทรกาปิลานีซึ่งตอนนี้เข้าใจกันแล้วว่าทั้งสองฝ่ายคิดเหมือนกันเลยพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับตอนที่ชื่อว่าภัทรกาปิลานีซึ่งเป็นสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนางที่10นะคะก็เป็นอันว่าเรื่องของทั้งคู่ก็เหมือนกับจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเข้าอกเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วว่าคิดเหมือนกันเลยแต่เป็นคู่ที่แปลกหน้าดูนะพี่ไฟหาทั้งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังไม่เคยแต่งงานยังไม่เคยพบกับความผิดหวังคือยังไม่เคยอกหักยังไม่ได้มีความเจ็บช้ำรันทดอะไรแต่ก็ตั้งใจว่าชีวิตนี้ฉันจะบวชอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมเหมือนกันนะเพราะอย่างได้น้อยเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าฉันจะรักษาพรหมจรรย์ถึงขนาดนั้นเลยนะคะคนที่อยากจะรักษาพรหมจรรย์อาจจะมีเยอะนะพี่แต่แบบตั้งใจว่าจะถึงขั้นบรรพชาแล้วนี่อาจจะน้อยลงแล้วถ้ารักษาพรหมจรรย์แล้วไม่บวชนี่จะรักษาไปทำไมคุณจิตรินก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันก็มีบางคนแบบบางคนนะพี่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ถือได้ว่าโชคดีที่มาเจอกันใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายไปเจอกับคนอื่นใช่ก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องคงลำบากแล้วก็มีปัญหาแน่นอนนะคะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันต่อค่ะกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าแปลกมากๆนะคะของภัทรกาปิลานีแล้วก็ของกัสสปะซึ่งในเวลาต่อมาก็คือพระมหากัสสปะที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะคะมาดูที่ข้อความนะคะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่ายังคงติดต่อพูดคุยแล้วก็ทักทายเข้ามาได้นะคะว่าฟังเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลมาแล้วถึง10นาง
คุณมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะชอบไม่ชอบตรงไหนยังไงหรือว่าอยากจะเสนอแนะเรื่องอะไรก็ทักทายเข้ามาได้คุณตั้มนะคะคุณตั้มบอกว่าครับตอนนี้ติดเรื่องเล่าสตรีในพุทธกาลของคุณหมีและคุณจิตรินอยู่และอยากบอกคนเล่าว่าน่าสนใจมากครับฟังแล้วได้ข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมากทีเดียวครับขอบคุณคุณตั้มมากนะคะคุณตั้มนี่เขียนมาจากอเมริกานะคะเป็นผู้ฟังทางไกลค่ะไกลมากด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากครับไกลมากๆครับรักษาตัวด้วยนะครับคุณตั้มรักษาตัวแต่ตอนนี้เชื่อไหมของเราตอนที่เรากลับกับของอเมริกาแล้วนะตอนนี้ครับใช่ๆก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราอ่านจดหมายหรือว่าอ่านข้อความของคุณผู้ฟังที่อยู่อเมริกาเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นห่วงมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณน้าสิริวรรณคุณตั้มแล้วก็ท่านอื่นๆนะคะมีความรู้สึกว่าคนอเมริกันเนี่ยเสี่ยงมากๆนะคะเพราะว่าโหเขาติดกันวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะใช่โอ้โหติดกันทียิ่งกว่าเราติดทั้งปีแต่เขานี่นะโหไม่นานก็หมดประเทศนะเคยมีขึ้นสูงถึงวันละ 300,000 นะคิดดูแล้วกันใช่ครับวันละ 300,000 นะของเรานี่เกือบ 1% แล้วนะครับพี่จุดที่น่ากลัวก็ไปอยู่ที่อินเดียนะคะอินเดียนี่ก็น่ากลัวมากๆค่ะตอนนี้โอ้โหผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่ก็ไม่บรรยับบรรยังขึ้นหลักแสนแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนของบ้านเราตัวเลขอาจจะไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรของเราก็ถือว่าไม่เบาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องกลับมาห่วงตัวเองละหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเป็นห่วงชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทั่วนะคะประเทศนู้นประเทศนี้ซึ่งดูน่าห่วงใหญ่มากโดยเฉพาะอเมริกาขอบคุณคุณตั้มมากๆนะคะที่บอกกล่าวกันมานะคะว่าฟังเรื่องนี้แล้วชอบหรือว่าได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกครั้งนะคะถึงช่องทางในการที่จะติดต่อกับเรานะคะว่าสามารถติดต่อกันได้กี่ช่องทางค่ะพวกเราก็มี3ช่องทางเหมือนเดิมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาทาง YouTube ต้องเป็น YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับถ้าเป็นของช่องอื่นนี่เราก็ไม่อาจจะรับทราบได้เหมือนกันนะครับดูดีๆว่าคลิปไหนเป็นห้องสมุดหลังไมค์ของไทย PBS Podcast ค่ะเพราะว่าห้องสมุดหลังไมค์มีปรากฏในหลายชแนลหลายช่องนะคะแต่ว่าช่องของไทย PBS มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าซุ้มเสียงของเรานะคะอาจจะไม่ได้ชัดเป๊ะเหมือนที่ผ่านมาอันนี้ก็ work from home นะคะครับผมอีกไม่นานครับเราจะได้กลับไปสตูดิโอกันแล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจในสถานการณ์แต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังคะถึงจะ work from home ก็ยังคงมีห้องสมุดหลังใหม่ให้คุณได้ใช้บริการเหมือนเดิมล่ะนะคะแล้วก็สตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขก็เหลืออีก4ท่านหรือว่า4นางหลังจากนี้ค่ะจะเป็นเรื่องที่สายผีเขารอคอยนะอ๋อใช่แล้วทุกคนต่างคงต้องจับจ้องแล้วล่ะฟังเรื่องของพระกันแล้วนะคะก็ลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของผีกันบ้างโปรดติดตามนะคะสำหรับวิญญาณอาละวาดของออัฐจินดาต่อจากนี้ไปนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่กัสสปะกันก่อนกัสสปะและภัททกาปิลานีค่ะหลังจากที่สนทนากับภัททกาปิลานีได้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเธอว่าตรงกับของตนเองแล้วกัสสปะก็รู้สึกสบายใจแต่อันที่จริง
กัสสปะรู้จักกิเลสของตนเองดีสัญชาตญาณบางอย่างของเขาไม่ได้ต่างจากชายหนุ่มปกติทั้งหลายสิ่งนั้นยังคงมีอยู่เพียงแต่เขารู้วิธีที่จะสงบระงับเพราะซื่อตรงต่อเป้าหมายที่ชีวิตภายในได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเท่านั้นกัสสปะเดินกลับมาที่เตียงตั้งใจว่านับแต่นี้การโรยดอกไม้ก่อนเตรียมตัวเข้านอนจะเป็นพิธีกรรมที่เขาและภรรยาจะกระทำตลอดไปจนกว่าจะออกบวชเขายืนมองภาพฝันที่ทอแสงเป็นประกายเบื้องหน้าอีกครั้งด้วยความรู้สึกนับถือทั้งที่เพิ่งรู้จักกันเพียงแค่วันเดียวแต่กัสสปะรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของตนเองได้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการกระทำของสตรีผู้นี้ได้เอื้อความรู้สึกดีงามภายในของเขาให้งอกเงยงอกงามขึ้นเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นกัสสปะเอนตัวลงนอนด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีความสกปรกอันใดที่จะมาทำให้บุพชาติข้างกายของเขาเหี่ยวเฉาได้เลยเรื่องราวของกัสสปะและพัทธกาปิลานีอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอันใดในการหาเหตุผลเพื่ออธิบายความเป็นไปแห่งชีวิตวิถีระหว่างกัสสปะมานพและพัทธกาปิลานีสิ่งที่เกิดขึ้นหาใช่ความบังเอิญไม่เพราะทั้งคู่คือคู่บุญที่เกิดเป็นสามีภรรยากันมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนเสมือนดังเงาที่ติดตามตัวของอีกฝ่ายไปทุกหนทุกแห่งเพื่อร่วมกันสร้างบารมีจนกระทั่งถึงการเกิดในชาติสุดท้ายนี้ชีวิตเบื้องปลายของทั้งคู่จะดำเนินไปสู่จุดหมายของการไม่หวนคืนกลับมาอย่างแน่นอนจะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งผู้เลิศที่สุดดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในระหว่างหนทางอันยาวไกลที่ผ่านมานั้นท่านทั้งคู่ได้กระทำมหากุศลเอาไว้มากมายและมีบ้างที่พลั้งพลาดสร้างอกุศลกรรมให้บังเกิดและต้องรับผลแห่งการกระทำนั้นย้อนจากพัทรกัปนี้โดยประมาณใน 100,000 กัปที่ผ่านมาเป็นสมัยแห่งพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นพัทธกาปิลานีเกิดในเรือนของผู้มีตระกูลแห่งหงสาวดีนครเมื่อถึงวัยอันควรนางได้แต่งงานกับวิเทหะเศรษฐีซึ่งก็คือกัสสปะมานพในชาตินี้ทั้งสองเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระปทุมุตตระพุทธเจ้าในวันนั้นพระองค์ทรงแต่งตั้งพระมหานิสสภะให้เป็นพระมหาสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านทรงธุดงค์วิเทหะเศรษฐีบังเกิดความเลื่อมใสจับจิตจับใจเขาปรารถนาในตำแหน่งนั้นเช่นเดียวกับภรรยาของเขาที่วันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้ยินพระปทุมุตตระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านปุพเพนิวาสานุสติญาณนางมีใจปราปรื้มยินดียิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในภิกษุณีรูปนั้นและปรารถนาในตำแหน่งนั้นเช่นกันทั้งสองสามีภรรยามีความคิดตรงกันว่าความต้องการในทรัพย์สมบัติอื่นใดไม่มีเลยนอกจากขอถึงซึ่งความเป็นเลิศตามที่จิตแห่งตนได้ตั้งไว้แล้วเท่านั้นขอความปรารถนาจงบังเกิดขึ้นในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะเสด็จอุบัติในอนาคตการด้วยเถิดนี่คือการตั้งจิตอธิษฐานของทั้งคู่ในสมัยที่เกิดเป็นวิเทหะเศรษฐีและภรรยาของวิเทหะเศรษฐีเมื่อมีความคิดตรงกันเช่นนี้ทั้งคู่จึงนำทรัพย์สมบัติมากมาย
ออกมากระทำมหาทานติดต่อกัน7วันได้ถวายไตรจีวรแก่พระภิกษุจำนวนนับหมื่นรูปโดยมีพระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานต่างกล่าวคำปรารถนาต่อพระองค์และได้รับการพยากรณ์จากพระองค์ว่าในเวลาอีก 100,000 กับนับจากนี้ทั้งสองจะได้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าและจะบรรลุฐานันดรตามที่จิตตั้งไว้ชอบแล้วเมื่อพระปทุมุตระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานวิเทหะเศรษฐีและภรรยาได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทั้งในการบริจาคทรัพย์และการลงมือร่วมกันสร้างพระเจดีย์เจดีย์ซึ่งประดับด้วยทองแล้วก็เพชรพลอยอันมีค่ามหาศาลเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าจากนั้นทั้งคู่ก็ดำรงชีพอยู่ในคุณธรรมความดีจนตลอดชีวิตเมื่อตายแล้วก็ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อมาจุติและปฏิสนธิท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในภพภูมิแห่งสวรรค์และมนุษย์เท่านั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์บางชาติได้เป็นราชามหากษัตริย์และพระราชินีบางชาติเกิดเป็นมหาเศรษฐีบางชาติเกิดเป็นคนเข็นใจแต่ไม่ว่าจะเกิดชาติไหนภพไหนในทุกภพชาติทั้งคู่จะเกิดด้วยกันและเป็นสามีภรรยากันจนกระทั่งในชาติก่อนที่จะถึงชาติสุดท้ายนั้นทั้งสองได้เกิดเป็นพระราชาและพระราชินีคู่กันอีกและต่างบังเกิดความเบื่อหน่ายจากการมองเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตจึงมอบราชสมบัติให้พระโอรสแล้วพากันออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมในป่าต่างปฏิบัติอย่างจริงจังจนกระทั่งสามารถทำฌานให้บังเกิดได้เมื่อมรณภาพจึงไปบังเกิดในพรหมโลกส่วนในชาติที่เกิดเป็นคนเข็นใจนั้นเป็นชาติที่นับถอยหลังจากพัทรกัปนี้ไป91กัปตรงกับพุทธกาลของพระวิปัสสีพุทธเจ้าในครั้งนั้นวิเทหะเศรษฐีจุติแล้วก็ลงมาเกิดในตระกูลพราหมณ์เก่าแก่ตระกูลหนึ่งซึ่งในยุคนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม7ปีต่อ1ครั้งดังนั้นเมื่อกำหนดการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเวียนมาถึงความโกลาหลกึกก้องเป็นอย่างมากจึงบังเกิดขึ้นทั้งในหมู่เทวดาและมวลมนุษย์ที่ต่างทำการเป่าประกาศต่อๆกันด้วยความยินดีปรีดายินดีว่าจะได้ฟังธรรมซึ่งเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่งพราหมณ์และภรรยาเมื่อได้รับทราบข่าวนี้ทั้งคู่มีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นแต่ก็มีเรื่องซึ่งเป็นที่รับรู้กันในหมู่พราหมณ์ว่าสามีภรรยาคู่นี้มีผ้าที่ใช้ห่มกายเพียงผืนเดียวจะไปไหนทีก็ต้องผลัดกันไปแต่ทว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาของทั้งคู่เพื่อที่จะได้ฟังธรรมในครั้งนี้มีการตกลงกันว่านางพราหมณีผู้เป็นภรรยาจะไปฟังธรรมในเวลากลางวันและจะกลับมาในเวลาเย็นเพื่อส่งผ้าให้สามีใช้ห่มไปฟังธรรมในเวลากลางคืนเย็นนั้นหลังจากที่ห่มผ้าเรียบร้อยแล้วฝ่ายพราหมณ์สามีได้มานั่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนณเขมะมิขทายวันขณะที่ฟังธรรมความปิติซาบซึ้งในรสพระธรรมได้แผ่ซ่านไปทั่วเขาปรารถนาจะถวายผ้าห่มเพียงผืนเดียวนี้แก่พระพุทธเจ้าแต่แล้วเขาก็ต้องฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าทำเช่นนั้นนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาก็ไม่สามารถที่จะออกไปนอกเรือนได้เพราะมีผ้าอยู่แค่ผืนเดียวเขาจึงฟังธรรมต่อไปจนถึงเวลาดึก
ความปิติซาบซึ้งในรสพระธรรมได้บังเกิดขึ้นอีกพร้อมกับความรู้สึกที่อยากจะถวายผ้าแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าแต่ความคิดนั้นก็ถูกความหวงแหนฉุดรั้งตัดรอนไปอีกรอบเมื่อนึกถึงภรรยาล่วงเข้าปัจฉิมยามคราวนี้ความปิติได้พุ่งขึ้นจนถึงขีดสุดหนนี้เขาตัดสินใจว่าตนและภรรยาจะมีผ้าห่มอยู่หรือไม่ก็ตามแต่เขาจะขอทำกุศลด้วยการถวายผ้าชิ้นนี้แด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าคิดดังนี้แล้วเขาค่อยๆดึงผ้าห่มออกมาจากกายบรรจงพับอย่างเรียบร้อยครานเข้าไปวางผ้าลงแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าความปิติท่วมท้นใจทำให้เขาเปล่งวาจาขึ้นมา3ครั้งด้วยเสียงอันดังว่าชิตังเมอันแปลว่าเราชนะแล้วเป็นชัยชนะที่มีความหมายลึกซึ้งเฉพาะตนว่าสามารถเอาชนะกิเลสคือความตระหนี่ของตนได้แล้วในครั้งนั้นพระเจ้าพันธุมราชประทับร่วมฟังธรรมอยู่ณที่นั้นด้วยทรงใคร่ครวญว่าพราหมณ์ผู้นี้รู้จักกระทำในสิ่งที่สมควรกระทำต่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าตัวเราเสียอีกจากนั้นพระเจ้าพันธุมราชก็ส่งให้เจ้าหน้าที่นำผ้ามาพระราชทานแก่พราหมณ์ถึง32คู่แต่พราหมณ์ขอรับไว้เพียงแค่2คู่เขาตั้งใจจะนำไปมอบให้ภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้เองคู่หนึ่งแล้วก็คิดว่าเพียงแค่นี้ก็มากมายเพียงพอสำหรับเขาแล้วนอกนั้นเขาขอถวายแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทั้งหมดการกระทำเช่นนี้ยิ่งทำให้พระราชาทรงมีความเมตตาต่อเขามากยิ่งขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านพราหมณ์สามีก็เล่าเรื่องให้ผู้เป็นภรรยาฟังนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาก็มีความปลาปลื้มยินดีต่อการทำกุศลในครั้งนี้ของสามีมากวันหนึ่งในฤดูหนาวพระราชาเสด็จไปฟังธรรมทรงพบพราหมณ์หนุ่มณที่นั้นด้วยพระทัยกรุณาส่งมอบผ้าแดงที่มีราคาแพงถึง 1,000 กหาปณะให้กับเขาแล้วก็ตรัสสั่งว่าต่อแต่นี้พ่อพราหมณ์จงห่มผ้าผืนนี้มาฟังธรรมนะร่างกายของเรามีความเสื่อมสลายลงไปทุกวันจะเป็นกุศลยิ่งกว่าหากนำผ้าผืนนี้ถวายขึ้นเป็นเพดานเหนือที่บรรทมของพระวิปัสสีพุทธเจ้านี่คือความคิดของพราหมณ์หนุ่มแม้ว่าจะได้รับผ้าที่พระราชาพระราชทานให้ก็ตามเช้าวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระคันธกุฎีของพระองค์ทอดพระเนตรเห็นผ้าผืนนั้นก็ทรงจำได้เวลานั้นพระพุทธรัศมีได้แผ่ขึ้นกระทบกับผืนผ้าบังเกิดประกายงดงามและดูเรืองรองยิ่งนักพระราชาทรงมีความประทับพระราชาหรือไทยบังเกิดความเลื่อมใสในตัวพราหมณ์ขณะนั้นทรงได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าถูกแล้วมหาบพิตรบูชาพราหมณ์และพราหมณ์ได้บูชาต่อตถาคตพระราชาพระราชทานสิ่งของมากมายให้กับพราหมณ์แล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นราชปุโรหิตแต่เมื่อได้ดีแล้วเขาก็ไม่ลืมคนยากไร้เขาได้จัดตั้งโรงทานสำหรับช่วยเหลือคนที่หมดหนทางโดยเขาและภรรยาเป็นผู้รักษาศีลจนตลอดชีวิตเมื่อดับจิตแล้วก็ได้บังเกิดอยู่ในสวรรค์เราจะพักเรื่องราวของพัทธกาปิลานีแล้วก็กัสสปะมานพเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะ
ยังมีเรื่องราวของทั้งคู่อีกมากมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันอย่างแท้จริงเดี๋ยวจะมีการพูดถึงอดีตชาตินะคะของทั้งคู่ในสมัยที่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีไม่ได้เกิดมาเป็นคนยากจนเข็ญใจเหมือนชาติที่ผ่านมานะคะที่มีผ้าห่มเพียงแค่ผืนเดียวอันนี้ถือว่าจนจริงๆเลยนะคุณจิตรินต้องผลัดกันห่มอะเป็นคนจนที่ไม่งกอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะมาฟังตอนจบค่ะกับเรื่องราวของภัทรกาปิลานีแล้วก็กัสสปะมานพนะคะคู่สร้างคู่สมกันอย่างแท้จริงเลยค่ะนี่คือเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะก็เป็นหนังสือการกุศลนะคะราคาเล่มละ590บาทเนื้อหาสนุกมากค่ะแล้วก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอินเดียในสมัยพุทธกาลเนี่ยหลายเรื่องเลยทีเดียวก็ท่านใดสนใจติดต่อไปได้นะคะที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะวันนี้คุณจิตรินมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ไหมคะก็สำหรับช่องทางการรับฟังแล้วกันนะครับพี่เผื่อว่าใครจะเป็นสมาชิกใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่ก็สำหรับรายการของเรานะครับก็รับฟังกันได้หลากหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast แล้วก็แอปพลิเคชัน podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Google Podcast Spotify YouTube Podbean แล้วก็ต้องดูดีๆนะครับของทุกเจ้าต้องเป็นของไทย PBS Podcast นะครับถ้าเป็นเจ้าอื่นก็ไม่ใช่ของเรานะครับใช่ไม่ถึงนะคะไม่เจอกันค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอย่าลืมว่าฟังเรื่องจากห้องสมุดหลังใหม่แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งข้อความทักมาพูดมาคุยแล้วก็เสนอแนะกันได้ค่ะตามช่องทางที่คุณจิตรินได้แจ้งเอาไว้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ